ือเด็กๆกันเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนคือติดการ์ตูนแล้วรู้สึกว่าหนังที่มันทำให้เราประทับใจมากที่สุดมันมีอยู่เรื่องนึงคือ20 Century Boy คือมันสามารถถอดแบบเอาจากความเป็นการ์ตูนมาเป็นหนังได้โดยแบบโอ้ละว้าวอ่ะ2012แล้วก็คนเล็กหมัดเทวดาว่ามันเป็นความบันเทิงที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นแอนตี้ฮีโร่อ่ะที่ชอบหนังเนี่ยมันเป็นแอนตี้ฮีโร่ซึ่งน่าจะมีคนชอบหลายคนนะเรื่องนี้ที่ว่าซึ่งน่าสิบปีแม่ถ้าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือเทียนหมี่มี่มันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงพอมาในเมืองหลวงเนี่ยมันเกิดความเหงาแล้วมันเกิดความเหงาที่ต้องแบบว่าฝ่าฟันอะแล้วได้มาเจอกันแล้วมันเกิดความรักอะไรเงี้ยมันจริงดิมันเกิดความรู้สึกคือมันเป็นหนังที่ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมหนังว่องกาไวทุกเรื่องเลยมั้งเขาจะมีเทคนิคอย่างนึงในการเล่าเรื่องของคนอกหักได้ดีมากเลยนะคือคนอกหักของว่องเนี่ยจะไม่ฟูมฟายอะคือสังเกตในเรื่องอะพระเอกอกหักนะแต่นั่งคุยกับสบู่ว่าเฮ้ยผอมไปแล้วนะกินมั่งนะถ้าไปดูมันจะแบบมันเฮ้ยเชี่ยคนที่มีมุมมองแบบนี้เนี่ยมันเท่ว่ะแล้วก็ Godfather คือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ยังไม่มีสื่อเนาะคือเรื่องหนังสือเรื่อง Pocket Book เรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องติดมือตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือเรื่อง Godfather เนี่ยมันเป็นหนังสือที่สนุกมากแล้วเรารู้สึกว่าพอทำเป็นหนังแล้วแบบเดียวกันกับ 20th Century Boy อ่ะคือมันแบบมันดีมากอ่ะมันแบบมันเก็บรายละเอียดทุกอย่างในหนังสือได้แบบเป๊ะมากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าว่าไอความเป็นมาเฟียของตัวละครพวกนี้นี่วิธีการอะไรมันแบบดูจริงดูเป็นไปได้14ครั้งนะครับกลับมาทบทวนความทรงจำในวัย14ของทุกคนได้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ12ตุลาครับ